ช่วงพี่เศร้าตอบเหม็นมาดีกว่าคำถามแหลกพี่เศร้าฮะถ้าหนูจะเลี้ยวแมวหนูควรต้องซื้อของอุปกรณ์ของเล่นไหมฮะหรือว่าต้องซื้ออาหารขนมไหมฮะปลอรักเศร้ากับน้องฟูแล้วหยงชุนนะฮะและครอบครัวนี้นะฮะพวกของเล่นเนี่ยแล้วแต่เลยครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารน้ำกระบะทรายแล้วก็ที่ลับเล็บแมวจ้าผมอยากรู้ว่าตาของแมวแสดงอารมณ์ได้ใช่ไหมครับรักพี่เศร้าน้องฟูได้สิน้องเคยได้ยินคำนี้ไหมที่ว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจพี่เศร้าครับขนมแมวเลียที่ตะก้องซื้อให้พี่เศร้าราคา100บาทหรือเปล่าครับซองเล็กราคาไม่ถึง100บาทแน่นอนถูกกว่านี้เยอะพี่รู้ดีเพราะว่าพี่กินประจำพี่เศร้ากับกังฟูอยากไปญี่ปุ่นไหมคะอยากนะแต่พี่กลัวที่สูงในการนั่งเครื่องบินทำไงดีแต่อยากไปอ่ะแมวผมที่เลี้ยงมา14ปีเมื่อวานนี้หายไปครับมันแก่แล้วกลัวจะตายอย่างเหงาไปร้องไห้ตาบวมหมดแล้วครับป้อนรอรับพี่เศร้าเจ้าลิงกังเศร้าเจอน้องลองออกตามหาแล้วหรือยังครับถามชาวบ้านแถวนั้นดูพี่เป็นกำลังใจให้นะพี่เศร้าถ้ามีคนล้อพี่เศร้าว่าอ้วนพี่เศร้าจะทำไงคะพี่ก็จะไม่สนใจเพราะเราพอใจในตัวเองถึงจะอ้วนแต่หล่อใครจะทำไมวะหยงชุนอายุกี่เดือนปอนรอรับพี่เศร้ากังโฟเจ้าหยงตอนนี้อายุ2เดือนกว่าครับพี่ทำ YouTube มานานแค่ไหนแล้วครับปอนรอดูช่องนี้มานานมากแล้วก็ชอบมากด้วยถ้านับคลิปแรกที่พี่เคยทำลง YouTube จริงๆเนี่ยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับเป็นคลิปพี่ตีกองถ้าแมวมีลูกอายุ3เดือนนำแม่ไปทำหมันได้ไหมคะปอนรอรับพี่เศร้าน้องฟูพี่เศร้าตอบเม้นพี่คิดว่าได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยควรปรึกษาคุณหมอก่อนจะดีกว่าเคยชิมอาหารเม็ดของแมวแล้วรู้สึกว่ามันเค็มนะคะจึงสงสัยว่าจะมีผลต่อไตแมวไหมกี่ยี่ห้อชิมดูก็เค็มค่ะแค่ต่างกันที่กลิ่นนะคะเรื่องโรคไตนะครับมีหลายองค์ประกอบมากๆเลยนะความเค็มก็ส่วนหนึ่งการกินอาหารซ้ำๆขาดน้ำบ่อยๆหรือชอบกินอาหารของคนก็ส่งผลเช่นเดียวกันครับอันหนึ่งโรตีเมื่อไหร่จะทำต่อค่ะยากรู้ค่ะนิทานมีทุกวันอาทิตย์ครับทำไมปลาทูดิบหายไปอะคะอยากให้กระดับมาทำเอาจริงๆพี่เห็นหลายคอมเมนต์เลยนะบอกว่ากลัวรายการนี้พี่เลยเอาไปคิดใหม่ว่าจะทำยังไงดีนะใครมีไอเดียก็บอกพี่ได้เลยนะครับคลิปเดอะซิมส์4ยังทำอยู่ไหมครับพี่เป่าเป้ช่วงนี้ไม่ว่างเลยอ่ะสงสัยจะต้องดองยาวตอบด้วยนะคะพี่เศร้าเลี้ยงแมวกับหมาอันไหนดีคะปอนรอรับพี่เศร้าน้องลิงกังแล้วแต่ชอบเลยครับพี่ไม่สามารถบอกได้ว่าเลี้ยงอะไรดีกว่ากันหมากับแมวก็ดีกันคนละแบบนะแต่ที่เหมือนกันทั้งสองก็คือเจ้าของที่เลี้ยงต้องมีเวลาและความรับผิดชอบครับแมวหนูมันกัดขนตัวเองดึงขนตัวเองเพราะอะไรเหรอคะพี่เศร้าตอบหน่อยเน้อจ้าพี่เศร้าพี่เศร้าเศร้าปอนรอรับพี่เศร้ากังฟูครอบครัวนี้สำรวจดูก่อนนะครับว่าบริเวณที่เขากัดน่ะมีแผลหรือว่าเชื้อราทำให้เขาคันหรือเปล่าหรืออาจจะเกิดความเครียดเพราะว่าถูกขังกรงก็เป็นได้พี่เศร้าเคยอยากกินน้ำโคกหรือน้ำต่างๆที่แมวกินไม่ได้อะคะไม่เคยเลยนะพี่ชอบกินน้ำเปล่าสะอาดสะอาดที่สุดพี่เศร้ากับกังฟูอึวันละกี่ก้อนค่ะปอนรอรับครอบครัวนี้พี่อึวันละ2ก้อนยาวๆส่วนกังฟูน่ะอึวันละ5ถึง6ก้อนสั้นๆว่าแต่น้องถามไปเพื่ออะไรครับเนี่ยพี่เศร้าครับแมวกินยาคุมไม่ให้ท้องเป็นอะไรไหมครับไม่ได้เด็ดขาดเลยนะวิธีทำหมันแมวที่ปลอดภัยที่สุดก็คือต้องให้คุณหมอผ่าตัดเท่านั้นแมวผมมันต้องเฝ้ามันกินอาหารเท่านั้นไม่งั้นมันไม่กินทำไงดีครับละกังฟูก็ปกตินะเจ้าลิงกังก็เป็นหนูอะเลี้ยงชูก้าไว้มันสนมากมันชื่อว่าผู้ชายอิคิวชาบูซูโม่ผู้หญิงซูชิโมจิชานมโตเกียวซูชิอะคอนลูกแล้ว2ตัวชื่อแซลมอนไข่หวานพี่ขอสารรูปตามตรงว่าอ่านคำถามของน้องเนี่ยแล้วพี่ชักหิวเลยอ่ะขอตัวไปหาอะไรกินก่อนนะก็หมดแล้วนะครับคำถามสำหรับนี้ส่วนใครนะครับมีคำถามอะไรที่โดนๆเด็ดๆก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้เลยแต่คลิปนี้แล้วอย่าลืมพิมพ์แฮชแท็กคำว่าเศร้าตอบเม้นด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ